ในปี2023นี้การใช้กล้องเว็บแคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประชุมออนไลน์และการทำงานต่างๆมากขึ้นวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกกล้องเว็บแคมที่ดีในปีนี้กันครับก่อนที่เราจะไปเลือกกล้องเว็บแคมสักตัวเนี่ยอย่างแรกต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราต้องการใช้กล้องเว็บแคมทำอะไรบ้างเช่นการประชุมออนไลน์การสอนออนไลน์หรือการสตรีมเกมปัจจุบันนะครับกล้องเว็บแคมเนี่ยมีราคาที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นเราจึงต้องเลือกอันที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดนั่นเองครับโดยกล้องเว็บแคมที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ Logitech C920 Pro HD Webcam นะครับซึ่งมีความละเอียด 1080p 30fps เป็นความละเอียดที่เพียงพอสำหรับการใช้งานประชุมออนไลน์หรือจะสตรีมก็เพียงพอต่อการใช้งานครับและสำหรับใครนะครับที่ไม่มีไมค์แยกเนี่ย C920 ก็ยังให้คุณภาพเสียงที่อยู่ในระดับที่ใช้งานสื่อสารได้แต่ถ้าคาดหวังให้ดีเหมือนไมค์แยกอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าหาซื้อไมค์ดีๆสักตัวดีกว่าครับนอกจากนี้นะครับ C920 เนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่สามารถปรับโฟกัสได้ตามต้องการยังสามารถคงเฟรมเรทในเวลาที่แสงของเราน้อยหรือว่าไม่เพียงพออีกด้วยซึ่งผมมองว่านะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับใครที่เคยใช้เว็บแคมที่ไม่ได้มีคุณภาพมากนักเนี่ยอาจจะเคยเจอนะครับที่เวลาที่เราแสงน้อยเนี่ยภาพเราจะกระตุกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูดีขึ้นเวลาประชุมออนไลน์และซีมอีกด้วยครับดูมาถึงตรงนี้นะครับน่าจะมีคนเริ่มอยากได้กันแล้วใช่ไหมครับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับผมเคยกดได้ราคาหลักพันกลางๆถึง 2,000 แล้วแต่ช่วงที่มีโปรโมชั่นตามแอปช้อปปิ้งต่างๆได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ใช้เว็บแคมตัวไหนอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะได้มาช่วยสร้างคอมมูนิตี้สำหรับคนที่อยากหากล้องเว็บแคมสักตัวแล้วเรามาร่วมสร้าง The Art of Working Space ไปกับพวกเราดีมเดสแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ